้นะคะแม่หวานนะคะจะมาบอกนะคะวิธีเคล็ดลับนะคะที่ทำให้ลูกทั้งเก่งแล้วก็แสนดีนะคะเป็นคนเก่งที่ดีต่อสังคมนะคะเรามากันที่ข้อ1เลยนะคะข้อ1นะคะเขาบอกว่าต้องพูดคุยกับลูกนะคะอย่างเป็นกันเองนะคะการที่เราพูดคุยกันเยอะๆนะคะจะทำให้เรานะคะสนิทกันแล้วก็ทำให้สอนให้เด็กๆนะคะสื่อสารนะคะความรู้สึกของเด็กได้มากขึ้นนะคะและได้ใช้ความคิดนะคะว่าต้องรู้สึกแบบนี้จะต้องพูดออกมาเป็นแบบไหนนะคะเขาก็จะได้เรียบเรียงความคิดนะคะก็ฝึกให้เขาได้ใช้สมองโดยอัตโนมัตินะคะแม่ๆพ่อๆนะคะก็พยายามค่ะตั้งคำถามปลายเปิดนะคะปลายเปิดที่เป็นยังไงนะคะก็อย่างเช่นค่ะนี่ไงคำถามปลายเปิดนะคะคือยังไงใช่คำถามปลายเปิดนะคะก็คือการที่ถามว่าทำไมมีเธอถึงชอบสีชมพูชอบสีแดงด้วยค่ะโอเคค่ะเนี่ยค่ะก็คือเป็นคำถามปลายเปิดนะคะก็คือลูกสามารถตอบอะไรก็ได้ค่ะไม่ถูกไม่ผิดนะคะก็คือแล้วแต่ได้เลยค่ะต่อไปนะคะข้อที่2ค่ะสอนลูกนะคะให้เป็นคนดีจากหนังสือนิทานค่ะใช่ค่ะหนังสือนิทานนะคะเราจะอ่านให้ลูกฟังได้ตลอดเขาไม่จำเป็นว่าจะก่อนนอนนะคะมีเวลาก็อ่านหนังสือเล่นกับลูกได้เลยนะคะเล่มนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเล่มแนะนำนะคะก็คือรออีกนิดนะคนดีก็คือสอนให้ลูกนะคะได้รู้จักรอคอยนะคะเพราะว่าต้องใช้ในชีวิตประจำวันแน่นอนค่ะรอให้เป็นอดทนรอให้ได้อย่างนี้นะคะจะดีสำหรับเด็กๆมากเลยใช่ไหมคะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะใช่เด็กๆพี่นาดีรอคิวเป็นไหมคะรอคิวน้องพี่เธอรอคิวได้ไหมเราเรียนบาลีต่อแถวช่างน้ำหนักใช่ต่อแถวช่างน้ำหนักแล้วพี่เธอรอคิวที่ไหนบ้างรอคิวรอคิวทำอะไรบ้างที่โรงเรียนรอคิวกินข้าวอ๋อรอคิวกินข้าวโอเครอคิวรอคิวรับอาหารใช่ถูกต้องใครมาก่อนได้กินก่อนหรือได้กินหลังได้กินหลังใครมาก่อนได้กินก่อนหรือได้กินหลังได้กินก่อนใช่ใครมาก่อนก็ได้กินก่อนเมื่อวานมาดิฉันน้ำหนักแต่พิษมาแต่พิษมาก่อนใบอยากมาก่อนแต่ใบต่อเดี๋ยวก็ได้โอเคต่อไปนะคะข้อที่3ให้ลูกนะคะได้ทำอะไรได้ด้วยตัวเองนะคะเวลาเขาไปซื้อของอะไรเงี้ยค่ะให้เงินเขาไปนะคะให้เงินเขาไปว่าเขามีเงินเท่านี้แล้วเขาก็ได้ใช้จ่ายเท่านี้นะคะแล้วก็เวลาจะซื้อของนะคะก็ให้เขาดูราคาเองนะคะแล้วก็จ่ายเงินเองนะคะถามราคาเองคุยกับพนักงานขายเองคุยกับแม่ค้าเองอะไรอย่างนี้นะคะก็ให้เขาแสดงออกแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองค่ะเขาจะได้รู้ว่าโอเคเขาซื้อของเนี่ยมันจะต้องใช้เงินนะแล้วมันจะต้องทำยังไงอีกเวลาจะซื้อของต้องเอาเงินไปซื้อมาใช่ค่ะถ้ามีเงินก็ได้ซื้อถ้าไม่มีเงินนะคะก็อดซื้อแล้วถ้าอยากได้ของที่แพงกว่าเราไม่มีเราต้องทำยังไงอะลูกไม่รู้อะกลับบ้านไปกลับบ้านไปถ้าเราเงินไม่พอนะคะเราก็ต้องสอนให้ลูกซื้อในเงินที่พอนะคะหรือไม่ก็มาซื้อบัลลังก์จะได้เก็บเงินนะคะแล้วนั่นคือข้อที่4ค่ะสอนให้ลูกนะคะรู้จักใจค่ะคือช่วยเหลือคนอื่นนะคะให้เป็นนิสัยนะคะทำความดีได้ง่ายๆค่ะช่วยเหลือคนอื่นช่วยเหลือเพื่อนเพื่อนนะคะหรือว่าอีกวิธีนึงนะคะก็คือให้ลูกนะคะให้ของขวัญเพื่อนเพื่อนก็คือได้รู้จักกับการแบ่งปันนะคะอย่างเช่นนะคะการที่เรานะคะให้ของเหมือนให้ขนมหรือว่าให้สติ๊กเกอร์ลูกนะคะไปโรงเรียนนะคะแล้วให้เขาไปติดสติ๊กเกอร์ที่เพื่อนเพื่อนแบ่งกันอะไรเงี้ยค่ะแบ่งกันติดแบ่งกันเล่นอะไรเงี้ยค่ะที่เท่าไหร่5ค่ะการที่ลูกจะเป็นคนเก่งได้นะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือสารอาหารค่ะพ่อๆแม่ๆนะคะต้องให้ลูกนะคะทานของที่มีประโยชน์นะคะนมผักผลไม้นะคะวิตามินเกลือแร่ต่างๆนะคะให้ทานอย่างหลากหลายการที่สมองจะเก่งและพัฒนาได้ก็สำคัญนะคะอยู่ที่อาหารด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็อยากให้พ่อๆแม่ๆนะคะลองไปทำตามดูค่ะเป็นเคล็ดลับที่ง่ายนะคะแล้วก็ทำตามง่ายมากค่ะไม่ยากเลยนะคะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่นะคะบ๊ายบาย